สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจรายการที่นําให้เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ไกลตัวที่เราคิดครับเอาละครับในตอนที่แล้วก็ได้ดูกันไปแล้วว่า Biometrics คืออะไรและในวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าธนาคารต่างๆในบ้านเราเริ่มมีการนํา Biometrics มาใช้อย่างไรบ้างครับธนาคารต่างๆได้มีการนํา Biometrics มาใช้หนึ่งในนั้นก็คือ Facial Recognition หรือการยืนยันตัวบุคคลจากใบหน้าของเรานั่นเองครับการยืนยันตัวบุคคลของเราจากใบหน้าหรือ facial recognition เนี่ยถือว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับเพราะเราสามารถยืนยันใบหน้าเราเนี่ยได้กับเอกสารทางราชการที่ออกให้เช่นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเป็นต้นครับ facial recognition มีข้อดีอย่างไรข้อแรกมีความแม่นยำสูงครับข้อ2เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆมารองรับเช่นจะเห็นได้จากสมาร์ทโฟนที่เริ่มมีการนำการแกนหน้ามาใช้ในการปลดล็อกและข้อ3ครับสะดวกปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินนอกจาก Facial Recognition แล้วเนี่ยธนาคารต่างยังคงมีการนำลายนิ้วมือเข้ามาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเช่นเดียวกันครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่า Facial Recognition จะสามารถดำเนินการได้กับบุคคลที่เป็นฝาแฝดได้หรือไม่สามารถดำเนินการได้ครับหากมีเอกสารยืนยันว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริงแต่ถ้าหากทำศัลยกรรมมาทั้งใบหน้าเนี่ยก็ต้องไปอัปเดตฐานข้อมูลส่วนบุคคลใหม่นะครับเช่นถ่ายรูปทำบัตรประชาชนใหม่หรือทำพาสปอร์ตใหม่เพื่อนำมายืนยันกับทางธนาคารครับถ้าหากยังเห็นภาพไม่ชัดขออนุญาตเป็นโมหน้าแป๊บครับเป็นไงครับหลังจากที่ผมทำหน้าใหม่มาแล้วจะใช้ facial recognition แบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมขอตัวไปทำบัตรประชาชนใหม่ก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ